ครับใช้กระดาษทรายครับมันเรียบมันรูปได้บ่โดนเสี้ยนแล้วเรียบร้อย
เขาก็เอามายึดติดบากห้องสองจุดนี้แล้วเสร็จจดในโกนเข้าไปยึดติดแล้วขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการใส่ไม้กำเพื่อจะวางไม้แป้นตรงนี้ไม้กำมีสามจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามมุมสุดตั้งไม้ตรงนี้จุดตรงกึ่งกลางเพื่อจะกำไว้หนึ่งจุดไม้กำตังฟื้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเจ้าเมื่อทำไม้กำสามจุดจดในกลเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือตีไม้แป้นที่เขาจะเอาไว้วางของนี่ก็เป็นไม้แป้นหน้าสามสองแผ่นหน้าสี่แผ่นหนึ่งมันก็จะเป็นที่วางแล้วเห็นช่างว่าจะทำขอบกันโต๊ะรอบที่วางนี้แผ่นกลางหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเก็บพื้นผิวรายละเอียดไม้ให้เรียบร้อยด้วยการใช้ใส่ไม้เนี่ยใส่แป้นไม้ให้มันเรียบตามคลิปนี้เลยในตอนสุดท้ายเราก็จะใช้เครื่องคัดกระดาษทรายคัดผิวไม้เพื่อเก็บรายละเอียดในตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีทำฮานไม้โดยวิธีง่ายๆก็ตามคลิปแล้วลองไปทำเอาไว้ใช้กันได้เลยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคอนเทนต์ในแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกำลังใจช่องแอนนี่สตอรี่นะเจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิป